ื่ออะไรคะผมชื่อจริงใช่ไหมคะชื่อจริงเลยสุภาวดีจันยศค่ะครับผมทำอะไรอยู่ครับทำคาเฟ่เมซอนค่ะรู้จักปตท.ไหมครับผมรู้ค่ะปตท.นี่ในสายตาเราคืออะไรบ้างคือปั๊มน้ำมันคิดยังไงกับปตท.บ้างรู้สึกว่าเป็นบริษัทอะไรยังไงหรือเนี่ยในความคิดของเราเป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันนะคะแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ใหญ่นะคะในรอบตัวเราครับมีใครพูดถึงปตท.ในแง่มุมไหนก็พูดถึงในแง่มุมที่ดีอะค่ะแบบว่าทำงานแล้วก็ดีสวัสดิการดีอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะทำงานเอาไปฟันมานานหรือยังครับผมยังค่ะประมาณ2เดือนกว่าๆเป็นไงบ้างสองเดือนที่ผ่านมาก็ดีค่ะเพื่อร่วมงานดีเงินก็ดีค่ะประสบการณ์ก็ดีลูกค้าเยอะไหมครับเยอะค่ะจะเยอะช่วงเช้าช่วงแล้วก็ช่วงบ่ายๆส่วนใหญ่เข้ามาซื้ออะไรกันบ้างก็ซื้อเป็นกาแฟค่ะเป็นพวกเอสเปรสโซ่พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรขายดีที่สุดเมนูยอดฮิตเลยเอสเปรสโซ่ค่ะเอสเปรสโซ่เย็นคิดว่าทำไมคนถึงมาเข้าที่อเมซอนขนาดทำไมไม่เข้าไปถึงไปเข้าที่อื่นมันดีกว่าที่อื่นบ้างก็ยังก็คงต้องดีกว่าค่ะเพราะว่ากาแฟเราอาจจะเข้มกว่าที่อื่นที่อื่นเขาอาจจะแบบอ่อนกว่าหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนชอบเข้มๆก็จะเป็นอเมซอนเงี้ยถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นผู้บริหารสูงสุดเลยอย่างเงี้ยคิดว่าอยากจะปรับปรุงอะไรไหมหรือว่าอยากจะมีนโยบายอะไรให้คนมาเข้ามาเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยอย่างเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่ผ่านมาไม่มีโปรโมชั่นหรอที่นี่ยังไม่มีค่ะจะมีแต่เป็นโปรโมชั่นแจกปากกาใช้แบบใช้เครื่องสมาร์ทเพย์อย่างเงี้ยค่ะเป็นจ่ายเงินทางแอปอะค่ะจ่ายเงินผ่านแอปหรือว่าถ้ามีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมใช่ค่ะคนก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนข้างในตึกจะมีใช่ไหมคะลดแรกแจกแถมเงี้ยค่ะคนก็เยอะอยากจะฝากอะไรถึงปตท.ไหมครับในความรู้สึกเราเลยจะอยากให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือว่าอย่างนี้ดีแล้วหรือว่าอยากจะขอบคุณหรือว่าทำอะไรค่ะก็อยากขอบคุณปตท.ค่ะที่มีโปรโมชั่นดีๆอย่างแจกทองอะค่ะเพราะอะไรมันขายดีขึ้นก็คนเขามาซื้อเขาก็ต้องการลุ้นทองลุ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคืนกำไรให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างอะไรอ่ะปตท.จัดหนักอเมซอนจัดเต็มเงี้ยค่ะแจกของ12ล้านอะไรเงี้ยค่ะก็ดีพอลูกค้ามาซื้อเขาก็ต้องการที่จะลุ้นชิงโชคเงี้ยค่ะ